อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมฟาดิลมาแก้วครับวันนี้จะมาพูดเรื่องความรักความห่วงใยแต่ไม่ใช่เรื่องชีวิตคู่นะครับ เพราะว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเอาไปพูดกับเด็กได้ด้วยผมก็เลยคิดว่าเด็กคงยังไม่มีแฟนหรอกครับ ก็ผมจะมาพูดเรื่องชายคนหนึ่งที่ยอมเสียสละทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นชายผู้ที่ยอมแม้กระทั่งเสียทุกอย่างในชีวิตและเขาไม่เคยขอความสบายจากพระเจ้าเขาเลยชายคนนั้นชื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับทุกท่านคงรู้กันดีถึงประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดที่ท่านได้ทำเพื่ออุมมะห์ของท่านไม่ว่าจะเป็นการยอมแม้กระทั่งเจ็บตัวยอมแม้กระทั่งเสียทุกอย่างที่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าหน้าตาของท่านอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ว่าท่านนบีได้ประกาศศาสนาใช่ไหมครับท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องถูกทรมานท่านต้องถูกการโจมตีจากหลายๆท่านหลายๆผู้ที่มีชื่อผู้ที่มีความอำนาจและความเดือมล้ำในสังคมของท่านในสมัยนั้นท่านได้ประกาศศาสนาโดยเงียบๆก่อนเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดเปิดเผยไปการโจมตีจากหลายๆทางเนี่ยต้องมาแน่นอนและผู้ที่ติดตามท่านก็จะรับมือไม่ได้อย่างเช่นเหตุการณ์ที่ว่าท่านนบีโดนกลั่นแกล้งโดนปาอึปาของสิ่งสกปรกต่างๆในขณะที่ท่านทำงานศาสนาแม้กระทั่งจะเข้าบ้านตัวเองท่านยังเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าขี้เต็มบ้านเลยถ้าเป็นเรานี่คือว่าแบบโอ้โหเจ็บนะครับเพราะว่าเราแบบเราโดนทดสอบหนักขนาดเนี้ยมีขี้เต็มบ้านเลยเราท่านนบีท่านต้องเอาคันธนูครับเคลียร์กว่าจะเข้าบ้านได้ท่านนบีโดนกลั่นแกล้งทุกอย่างจนอยู่ในเมืองไม่ได้ต้องอพยพไปในหุบเขาในเหตุการณ์นั้นท่านนบีได้สูญเสียคนบุคคลสำคัญไปสองท่านคือลุงของท่านอบูตอเลบท่านอบูตอเลบเป็นเหมือนพ่อของท่านนบีบุคคลที่คอยปกป้องคอยดูแลท่านนบีไม่ว่าชาวเผ่าไหนหัวหน้าเผ่าไหนท่านอบูตอเลบจะเคลียร์ให้ทุกคนเลยจากที่ท่านอบูตอเลบจะเสียท่านนบีด้วยความรักของท่านนบีครับหลานคนหนึ่งที่จะอยากให้ลุงของท่านได้ขึ้นสวรรค์ท่านก็เดินไปบอกอบูตอเลบท่านจงกล่าวนะเพราะฉันจะเอาคำเนี่ยกล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลลอฮ์ท่านจงกล่าวนะฉันจะเอาคำเนี่ยไปยืนยันกับพระองค์แต่ว่าเนี่ยครับมันเหมือนบททดสอบอัลลอฮ์ทดสอบท่านนบีท่านอบูตอเลบไม่ได้กล่าวท่านนบีเสียใจอย่างมากเพราะคนที่เขารักอะครับไม่ได้ขึ้นสวรรค์ท่านนบีรู้อยู่แล้วว่าท่านอบูตอเลบจะไปเจออะไรบ้างเนี่ยครับเหมือนเราตอนนี้ครับเราเข้าอิสลามใช่ไหมครับแต่ว่าญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราไม่ได้เข้าด้วยเราก็พยายามดะวะเรารู้ว่าสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับเขาแต่เราก็ถูกบททดสอบว่าเขายังไม่เชื่อต่อไปเป็นอีกท่านหนึ่งท่านหญิงคอดียะท่านเป็นผู้หญิงที่ท่านจะมีรักมากก่อนที่ท่านจะเสียครับท่านคอดียะกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันขอมาอับท่านด้วยที่ฉันช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยท่านจะมีบอกว่าเจ้าช่วยฉันเต็มที่แล้วนี่แหละครับคือบุคคลที่อยู่เคียงข้างท่านจะมีตลอดไม่ว่าจะตอนที่ว่ายิบรีลลงมาให้กล่าวท่านจะมีกลัวคนที่อบกอดของท่านจะมีก็คือท่านหญิงคอดียะคือผู้หญิงที่ท่านนบีทั้งชีวิตของท่านนะครับผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่มีค่าสำหรับท่านมากแต่อัลลอฮ์ก็ทดสอบอีกด้วยการสูญเสียบุคคลที่รักถ้าเป็นเราโหคงขนาดแค่พ่อแม่เสียครับเรายังเขวเลยใช่ไหมครับแต่นี่อัลลอฮ์ทดสอบด้วยการดึงคนที่ท่านรักอีกคนหนึ่งระยะเวลาสูญเสียไล่เลี่ยกันเลยถ้าเป็นเราคงแบบโหเสียใจมากครับแบบฟูมไฟเหมือนในหนังครับร้องเปิดฝักบัวเสียใจเลยว่าชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว
แต่ท่านนบีด้วยความที่แรงศรัทธาของท่านนะครับท่านรับอามานะห์ด้วยการไปเผยแพร่อิสลามท่านได้อพยพไปเมืองตออีฟอย่างเช่นที่บังลิกเล่าท่านถูกพอโดนปาหินโดนขว้างโดนทุกอย่างจนท่านร้องไห้และเดินหลบไปทางสวนยะฮูดยะฮูดีท่านหนึ่งอัลลอฮ์ได้ส่งมาลาอิกะห์ลงมาถามท่านนบีว่าเอาไหมท่านเอาไหมมูฮัมหมัดฉันจะผูกเขาทั้งสองลูกประกบเมืองตออีฟท่านนบีกล่าวว่าไม่ต้องฉันขอให้ลูกหลานของหลังจากของเขาได้รับอิบาดะห์ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ว่าท่านรักพวกเรามากคือท่านอาอิชะห์ได้เดินมาหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีกำลังมีอารมณ์ดีครับท่านบอกว่าโอ้ท่านนบีได้โปรดขอดุอาให้ฉันหน่อยท่านนบีก็บอกว่าฉันขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับบาปของเจ้าหลังก่อนนี้และหลังจากนี้ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยท่านอาอิชะห์ดีใจมากเลยโอ้ท่านนบีแบบขอดุอาให้ฉันสวรรค์แน่นอนท่านนบีกล่าวว่าฉันสาบานต่ออัลลอฮ์ดุอานี้ฉันขอดุอาให้กับประชาชาติของฉันทุกเวลาเนี่ยครับพวกเราท่านนบีรักพวกเราขนาดไหนครับยอมทุกอย่างเพื่อจะแลกเพื่อเราประชาชาติที่ท่านมองไม่เห็นไม่เคยรู้จักเราด้วยก็ขอฝากว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดความรักที่เรามีให้กันนะครับเพราะเราเป็นมุสลิมด้วยกันเราขอดุอาอภัยโทษให้กันไม่ว่าพี่น้องเราจะทำอะไรที่บาดหมางหรือว่าเราไม่พอใจเราก็ให้มาอัพซึ่งกันและกันก็สุดท้ายนี้ก็อัลเลาะห์ให้เราได้มาพบกันในณที่นี้และขอให้พวกเราเมื่อถึงเวลาขอให้อัลเลาะห์กลับพาเรากลับไปพบกันในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์อีกครั้งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ